กาศสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมนายจะคิดเลย NK ก่อนดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ที่มาภาพแบบนี้เพราะว่าเสียงมันหายเพราะผมใส่หูฟังแต่หลังๆผมก็ถอดหูฟังแล้วนะเดี๋ยวรอตอนถอดหูฟังง่ายเลยก็ฟังเสียงปึ๊บไปก่อนนะกันอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าผมจะลดเสียงให้เหลือ0นะโอเคนี่ตะกวนไปตอนพี่เรศมากินตอนเย็นนะข้าวเชฟอะไรนั่นน่ะไอ้เชฟโปเหรออ่ะไอ้เชฟโปเชฟโปแล้วเชฟโปพี่เชฟโปวันนี้แม่แท็กเกมก่อนเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนิดหน่อยนะใช่ก็อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึง 102,000 แล้วแล้วก็มีจดหมายก็รับทั้งหมดแล้วก็ได้สีมาเอาส์มันเป็นภารกิจของพวกฮีโร่ทำชิลได้เลยคุยส์และจะทำคลิปหน้าเสร็จทั้งหมดแล้วแน่นอนเพราะไม่ได้ได้ยินประมาณ10ปีสุดผลยิงชั้นกลางแล้วกันมันจะได้6กว่าสายเทคนิคตะกี้หายนะไม่รู้หายนะบุกหรือยังนะยังไม่บุกได้เยอะเลยคลิปนี้ก็จะไม่เหลืออะไรมากนอกจากมาอัพอะไรแบบนี้นะมีหลายอย่างที่อัพเกรดคืออะตอมิกที่พลัง 32,000 เมื่อก่อนทีมแบบผมจะเป็นกระหายเด็กกับวัคซีนแมนก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ私は人間どもが地上人どもからけずしろじゃばかก็น่าจะเป็นไอ้ราชาใต้ดินนะแล้วก็จะอัพตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มันเร็วน่าจะยังไม่ตันเราลองไปตีคู่ต่อสู้กันดีกว่าว่าเราจะชนะหรือไม่เราก็อัพให้อะตอมิกไปนะนี่それくだらない僕は正義の道おう先手必勝よ地上人どもからけず私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれるおう先手必勝よ地上人どもからけずしろじゃばかก็อัพจนเขียวเลยแล้วก็ไปลานประลองกันเลยก็ยังใช้เป็นตัววิสคิงอยู่นะนานแน่เลยอ
構大丈夫ね。โอเคแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นการดูว่าดูที่การคือผมเพิ่งเปิดไงผมก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นี่น่าจะเป็นรูนเหมือนใน AOV เนาะก่อนอัพยูนิตกันเลยโอเคแล้วก็มากับคู่ฝึกฝนกันนะครับแล้วก็จะมาตัดต่อยากลำบากอีกแล้วว่าเราเป็นการตัดด้วยโอ้เราเจอ S3 1 2อะไรอีกมากมายแล้วก็ใช้เป็นอาร์โทมิกของเราแล้วก็นี่และนี่มีการเลือกโอ้เขาเลือกได้ดีนะเนี่ยจะเอาไปดูสิว่าจะเห็นเนื้อที่หดๆก็ไม่ค่อยมีแล้วไม่ว่าใช้ตัวนี้ก็มีแล้วก็ใช้นี่และตัวนี้กับผู้ลูกดีก็ให้พวกอยู่ข้างหน้านะครับเป็นสายกัดก่อนและอาตมิกอยู่ข้างหลังเพราะเดี๋ยวมันตายนะเป็นตัวแบกของเราเสียงบอกไปขออภัยเพราะผมไม่ได้ตะโกนจักรพรรดิผมเปิดก่อนคนแรกติดขี้ไหมติดขี้ได้ดูไฟมา2ติดขี้ไหมมันจะติดใช้เผาไหมอย่างเดียวเผาติดด้วยแล้วก็ลมหายใจกดของโกลิบัสแล้วก็อาทอมิกคิสซึมตายตัวนึงนะแถวหน้าผมน่าจะเกือบตายนะไม่ก็ตายไปเลยตัวนึงแต่ก็ยังดีกว่าตายหมูอีซูเปอร์ตาไข่เขาอึดมากน่าจะมีเป็นติดไม่ย่อท้อนะโอ้ด้วงเขาตีมาแดงอยู่พอสมควรเราก็แนะนำอย่าไปตีด้วงไม่งั้นจะมันจะติดสะท้อนมาเราควรจัดการด้วงให้ไวที่สุดไม่งั้นเราจะตายกันหมดฮะคุณจ้าคุณจ้าบ้าหมดจะได้งานเราก็มีอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็ออกแล้วมาที่ประลองเพื่อมาเพิ่มอันดับตอนนี้เราผมก็ไต่มาถึงแรงโกนะอันดับที่1362นี่แทบคนพลังสูงสูงทั้งนั้นเลยมีคนไหนที่ผมตีได้บ้างเนี่ยคนที่พลังน้อยสุดก็น่าจะเป็นอันนี้จะลองสู้ดูนะเฮ้ยผมเปิดก่อนทั้งทีมมีโอกาสที่จะชนะอัตมิกมันแทบไม่เข้าเลยตัวแขนอลมานไปเท่าไหร่68,000แรงอยู่นะจิโจรินโดคาคิจาบะอัตมิกผมไล่ตีไปก่อนพลังงานมันจะไม่ยอมท้อเดี๋ยวไม่ตายคนแรกก็ตายไป3ตัวนะเป็นของเขาอู้แรงดีเอาบ็อกซิ่งแมนเกือบตายแต่ก็น่าจะชนะคือความมั่นใจมาจากนี้จากไหนเนี่ยกาคิโรเซซาบะI'm so sorry. Atomic Zam. บุกไปไม่ยอมท้อจบไปเป็นที่เรียบร้อยก็ตามที่เห็นต้องมา
สู้กับคนที่มีพลัง2แสนกว่าผมได้รายเรียบร้อยแล้วแพ้ได้เลยเฮ้ยแต่เปิดพร้อมกับพิมเฮ้ยแต่นี่มันเมตาเมตาอึดนี่นะไม่ใช่เมตาสปีดนายเขาก็ไม่ตายทั้งทีเลยหรอกใช่ตอนนี้ผมยังเล่นเมตาสปีดอยู่ว่าอาตอนนี้ผมจะได้สับไวไวก็อาจจะจัดต่อดีกว่าที่เคยนั้นคารถลับรถกระหน่ำกาโร่อุ้ยน่าสนใจสำหรับกาโร่นะก็น่าสนใจอยู่พอสมควรสำหรับกาโร่น่าจะเข้ามาเลยเดี๋ยวนี้แหละน่าจะเข้ามาเลยเดี๋ยวนี้นะหวังว่าเพราะเขามีการโปรโมทน่าจะมาเลยเดี๋ยวนี้ใช่ได้อันนี้ใหม่แล้วก็มาอัพตัวที่มันตาที่ผมไม่ชินนั่นก็คือวันทองนั่นเองเออเขาก็เลเวลวันสำหรับอาตบุตรก็เลเวล50ก็ไม่แปลกเพราะโหดที่สุดในทีมแต่ก็รัตเตก็46นักกวนก็40ลูกทีมแมนก็35ราคาใต้ยิน34และตัวที่เลเวลเยอะแต่นั่นก็คือบันทองทำไมเลเวล40มันยังไม่ได้ยังไม่ได้กรอบหัวกันเนี่ยอัพให้หน่อยไม่เป็นไรสงสารบันทองผมจะไปสู่เลเวลที่ตอนนี้ผมจะปั้นพวกหน้ากากหวานนะก็หน้ากากหวานก็โหดนะเวลาอันติแบบล้วงแต่ว่าผมแนะนำให้หน้ากากหวานมันอยู่ท้ายไม่งั้นอาจจะโดนตีตายก่อนที่จะหลวงพลังงานพออีกต้องซื้อไม่เป็นไรตัดตีแล้วเก็บเพชรมาเพื่องานนี้เลยปรึ๊บก็ถ่ายได้9พอดีแล้วก็อัพให้มันถึงสีม่วงนะสำหรับหน้ากากหวานก็เหมือนกันผมจะอัพให้เป็นสีม่วงก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าหมดโอเคมีการเปลี่ยนทีนี้นิดหน่อยตอนนี้ก็พลังเพิ่มขึ้นมาจะเท่าๆกับตัวนี้เลยอะไรที่จะทำอ๋อเป็นหัวแสเนาะมาลองเทสดาเมจกันดีกว่าเฮ้ยเปิ